รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการในปัญหาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตก็คือเงินทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะจากคนที่เคยหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่วันนี้วิทยากลายเป็นคนที่ต้องอาศัยอยู่แต่เพียงในบ้านเพราะความผิดปกติทางสมองที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อก่อนนี้ผมเป็นลูกน้องเขาแล้วไอ้เนี่ยรับเหมาช่างไฟแล้วก็ทำงานโรงงานทำงานโรงงานก่อนแล้วก็มารับเหมาช่างไฟแล้วก็ทำงานก่อสร้างตอนนั้นรายได้ก็พออยู่ได้อยู่ได้ครับว่าเมื่อก่อนนี้ผมรับเหมาทำงานรับเหมาเดินไฟช่างไฟมันก็วันนึงก็ไปสัก 2-3 ชั่วโมงกลับก็ได้ค่าแรงเต็มวันหลังจากที่วิทยาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็ยังมีผู้เป็นพ่อที่ทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อพ่อล้มป่วยไปอีกคนนั่นหมายความว่าไม่มีใครที่จะทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัวอีกต่อไปเมื่อก่อนนี้พ่อรับตั้งศาลบางทีเดือนนึงครั้งต่อครั้งก็ยังพออยู่ได้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายแล้วดูดวงด้วยอะไรด้วยไงตอนนี้ก็หน้ามือไปหลังมือพ่อเขาไม่สบายเป็นลิ้นหัวใจรั่วหมอต่างห้ามเหนื่อยห้ามล้มแม่เขาก็อดอะไรแอดไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยตอนนี้ก็ได้กับได้เบี้ยอย่างขี้อย่างเดียวเมื่อไม่มีรายได้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวในทุกๆด้านซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อครอบครัวซึ่งสำหรับครอบครัวของวิทยานั้นอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานกว่า40ปีทำให้มีพื้นที่บางส่วนที่ชำรุดซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้อยู่อาศัยด้วยเหตุนี้สภาสังคมสงเคราะห์จึงได้ให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันดีกว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือเมื่อก่อนเป็นพื้นไม้ผุผุแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นแผ่นสำเร็จให้แม่ก็จะใช้ล้างจานแล้วก็เก็บพวกนี้ครับพวกอุปกรณ์ในครัวเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเก็บไว้อย่างนี้เหมือนกันแต่มันเป็นพื้นไม้เราก็มาเก็บได้ไม่เยอะขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนมันเป็นพื้นไม้มันจะผุเรากลัวมันจะพังและหลังคาเมื่อก่อนนี่มันเป็นหลังคาสังกะสีรั่วเลอะแล้วฝนตกทีเราไม่ต้องหาอะไรเลยหาที่รองน้ำอย่างเดียวตอนนี้ก็ดีละดีมากขอบคุณมากครับเพราะที่ที่เขาช่วยแล้วเขายังเห็นว่าเรายังมีตัวตนอยู่ไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งอะไรเงี้ยแค่นี้ครับแม้ชีวิตจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่สภาสังคมสงเคราะห์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกความช่วยเหลือที่มอบให้นั้นจะเป็นส่วนที่ช่วยเติมเต็มความสุขและเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าคนพิการที่มีความประสงค์จะดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัดรายละไม่เกิน 20,000 บาทแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์